กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงหลังจากที่เราลวกเจ้ากุ้งแห้งของเราแล้วผึ่งลมจนแห้งสนิทคุณผู้ชมจะเห็นว่ากุ้งแห้งของเราหน้าตาเป็นแบบนี้จากนั้นเราจะเอาเจ้ากุ้งแห้งของเราเนี่ยนะคะมาป่นถ้าคุณมีเครื่องบดสับซอยคุณสามารถใช้ได้แต่ถ้าคุณไม่มีอ่ะคุณเอาครกตำก็ได้แต่เวลาใช้ครกตำจะเหนื่อยนิดนึงเพราะว่าต้องตำจนกระทั่งกุ้งของเราฟูขึ้นมาสังเกตว่าเนื้อกุ้งของเราฟูแบบนี้แล้วแปลว่าใช้ได้อ่ะเราจะมาผัดเครื่องของเรากันใส่น้ำมันถั่วเหลืองตามด้วยเจ้ากุ้งของเรานะคะกุ้งแห้งป่นของเราดูสิป่นจนฟูแบบนี้เลยใส่ลงไปกวาดให้หมดน้ำพริกสูตรนี้ใส่กระปุกเก็บได้เป็นเดือนใส่น้ำมันผัดกุ้งแห้งของเราจนกุ้งแห้งของเรามีกลิ่นหอมกระทะขึ้นมาสมุนไพรของเราวันนี้นะคุณผู้ชมนานามีตะไคร้เอาตรงท่อนต้นตะไคร้เนี่ยนะคะมาหั่นคั่วเสร็จแล้วก็เอามาบดแบบนี้อันนี้นะคะเป็นหอมแดงค่ะเอาหอมแดงมาคั่วในกระทะจนกระทั่งสุกแล้วก็หอมจากนั้นก็เอามาบดละเอียดแบบนี้โอ้ยอันนี้คือเป็นตัวชูรสที่ทำให้ตัวน้ำพริกของเราอร่อยมากๆอันนี้เป็นข่านะคะนานาเอาเจ้าข่าของเราเนี่ยนะคะมาคั่วในกระทะเช่นกันแล้วก็มาบดละเอียดคุณผู้ชมจะเห็นว่าสมุนไพรทั้งหมดของนานาเนี่ยคั่วแยกกันหมดเลยนะเพราะว่าสมุนไพรแต่ละตัวเนี่ยนะคะเขาหนาเขาบางไม่เท่ากันแล้วเขาก็ใช้ระยะเวลาในการสุกไม่เท่ากันด้วยเอาล่ะกุ้งแห้งของเราเริ่มแห้งแล้วจริงๆต้องผัดจนกระทั่งเขาเริ่มแห้งแล้วก็เริ่มกรอบนะคะเพราะเราอยากเก็บเขาไว้นานๆถ้าเกิดอยากเก็บไว้นานๆเนี่ยน้ำต้องเหลือน้อยที่สุดเพราะว่ายิ่งน้ำเหลือเยอะเนี่ยส่วนผสมจะชื้นแล้วก็ขึ้นราง่ายค่ะบางคนถ้าไม่ใช้กุ้งแห้งจะเป็นปลาช่อนหรือจะเป็นเนื้อสัตว์ชนิดอื่นก็ได้เช่นกันนะกุ้งแห้งเราใช้ได้ละตามด้วยตะไคร้นะคะน้ำพริกสูตรเนี้ยจะแห้งๆนิดนึงอย่างที่บอกมันเก็บได้นานจากนั้นนะคะใส่หอมแดงเติมข่านะคะข่าคั่วป่นละเอียดเราได้ตัวกุ้งแห้งกับสมุนไพรหอมๆแล้วจากนั้นเราจะเริ่มปรุงรสกันนะคะขั้นตอนนี้จะมีกลิ่นนิดนึงนะอันนี้จะเป็นพริกขี้หนูป่นนะคะถ้าเกิดว่าทานเผ็ดไม่มากก็ลดปริมาณพริกขี้หนูลงง่ายมากๆนานามีน้ำตาลปี๊บนะคะตรงนี้หลังจะใส่น้ำตาลปี๊บต้องระวังนิดนึงเพราะเดี๋ยวจะไหม้ง่ายละน้ำมะขามเปียกหวานมีเปรี้ยวและสุดท้ายนะมีเกลือป่นเสริมไอโอดีนค่ะผัดต่อคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันนะคะเอาให้มั่นใจว่าแห้งที่สุดเท่าที่เราทำได้เพราะนั่นหมายถึงว่าน้ำพริกของเราจะเก็บได้นานจากนั้นก่อนปิดไฟนะคุณผู้ชมใส่ใบมะกรูดลงไปค่ะอันนี้เป็นใบมะกรูดซอยความร้อนในกระทะนะคะจะทำให้ใบมะกรูดของเรากรอบขึ้นมาค่ะโอเคมาจัดเสิร์ฟกันหากจะรับประทานเลยตักน้ำพริกของเรานะคะรับประทานคู่กับผักแบบนี้โอ้โหอร่อยนะคะแถมยังหน้าตาดีมากด้วยแหละดูสิแต่ถ้าใครก็ตามยังไม่รับประทานนะคะเอาน้ำพริกกุ้งนรกแตกของนานาเนี่ยเก็บใส่ภาชนะปิดสนิทเก็บได้เป็นเดือนเลยนะใส่ข้าวร้อนๆไข่เจียว1ฟองโอ้โหอร่อยมากเลยแหละลองเอาสูตรน้ำพริกกุ้งนรกแตกของนานาไปลองทำกันดูนะคะที่สำคัญกุ้งแห้งของคุณจะเค็มน้อยลงเยอะเลยล่ะถ้าคุณใช้เคล็ดลับที่นานาทำวันนี้
คุณผู้ชมขาแววๆมาว่าช่วงหน้าอาจารย์ยิ่งศักดิ์เขามีเมนูแกงเลียงใส่บัวหอยแมลงผู้นิวซีแลนด์อยากรู้ว่าจะหน้าตาน่ารับประทานขนาดไหนไปติดตามชมพร้อมๆกันค่ะแบบนี้กลิ่นจะฉุนแบบท็อปโน้ตลอยขึ้นมาเลยคุณผู้ชมเวลารับประทานอ่ะจะได้ความเผ็ดแบบปรับปลาเล็กๆจะทำให้มันมีความอร่อยยิ่งขึ้นนะคุณผู้ชมเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมยกไปเสิร์ฟกับข้าวสวยร้อนๆนะครับแกงเลียงใส่บัวหอยแมลงผู้นิวซีแลนด์วันนี้เรามีเมนูพะโล้น้ำผึ้งคีโตจากผลิตภัณฑ์ตราสีสันยืนหนึ่งเรื่องความอร่อยมาฝากค่ะวิธีทำเทน้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่เครื่องที่โขลกผัดจนกระทั่งมีกลิ่นหอมใส่หมู3ชั้นผัดจนสุกดีเติมน้ำผงพะโล้ดอกโป๊ยกั๊กก้านพลูก้านอบเชยคนส่วนผสมให้เข้ากันต้มจนส่วนผสมเดือดใส่ไข่เป็ดต้มสุกเต้าหู้ขาวหั่นเป็นชิ้นต้มจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งปรุงรสด้วยซอสถั่วเหลืองคีโตเกลือป่นเสริมไอโอดีนเคี่ยวต่อจนหมู3ชั้นนุ่มแล้วปิดไฟจากนั้นเติมน้ำหวานเข้มข้นกลิ่นน้ำผึ้งสูตรคีโตตราสีสันให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลดีต่อสุขภาพคนให้เข้ากันอีกครั้งตักใส่ภาชนะเสิร์ฟตกแต่งด้วยช่อผักชีให้สวยงามก็พร้อมรับประทานแล้วแหละค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามความอร่อยเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Facebook สีสันโซนชุมชนคนรักสุขภาพและสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ราสีสันได้แล้ววันนี้ผ่านช่องทางออนไลน์และห้างสรรพสินค้าชั้นนำค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ